เป็นยังไงบ้างกับ NC สิ่งที่เราอ่านมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังไงบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมากกว่าสิ่งที่เราอ่านมันเลยเถิดจากสิ่งที่เราอ่านไปค่อนข้างจะเยอะมากเหมือนกันก็เหมือนเราก็อยากให้ซีรีส์มันมีความแบบยังไงเรียกว่าเซ็กซี่รสชาติของมันแบบเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าตามบทเลยมันก็จะนิดๆหน่อยๆแต่เราอยากให้รสชาติมันแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาให้มันมีความแบดขึ้นมามากกว่านั้นเลยแบบอาจจะมีท่าทางอะไรที่เปลี่ยนไปจากในบทก็เยอะอยู่นะผมว่าไม่งั้นถ้าพี่ถามในบทมันเท่านี้แล้วในนิยายมันเท่าไหร่ก็ถ้าสมมุติว่าในบทในนิยายเหรอในนิยายค่อนข้างจะนิยายจะเป็นดีเทลเล็กๆมากกว่าที่แบบอาจจะเป็นแบบการไล่อารมณ์เพราะนิยายเนาะเราอ่านแล้วก็อ่านไล่ลงมามันจะเป็นแบบการไล่ขึ้นมาซึ่งเอาตรงถ้าเราเล่นจริงๆอ่ะจะมีความนี้จะมีแบบความนิยายแต่ว่าจะเป็นภาพอ่ะครับจะให้เราเห็นแล้วก็แบบเรื่องมุมกล้องที่มันไล่ตั้งแต่ส่วนเล็กๆหรือว่าไล่ขึ้นมาจนอะไรระดับมาใช่แล้วจะแบบโชว์มือโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้เราพูดว่าในบทมันมีประมาณนี้แต่ว่าที่เราเล่นน่ะมันเกินบทที่เลยถามว่าที่เราเล่นมันก็คือในนิยายถ้าเทียบอาจจะอันถ้านิยายร้อยหนึ่งอ่ะถ้านิยายร้อยหนึ่งเล่นจริงประมาณสัก 75-80 ใช่เพราะมันจะไม่ได้หมดใช่มันไม่ได้หมดแล้วก็ส่วนที่เราไม่ได้ที่เราอ่านอ่ะเอาตรงนะในความรู้สึกผมนะแค่40เองนะไม่เห็นภาพมันเห็นภาพมาตอนที่มันอ่านอ่ะอย่าง EP 2อย่างเงี้ยอย่าง EP 2เดี๋ยวผมอ่านในบทนะ EP 2จะเป็นกับจำไม่ได้อ่ะสมมติที่เราฝันนะที่เรานึกอ่ะอ๋อที่เรานึกก็คือเอลิสในบทในเขียนนะเอลิสดึงจูบเข้าดึงปัดเข้าจูบแล้วก็ทิ้งตัวลงโซฟาจะเป็นประมาณนั้นแค่นั้นแต่ตัดภาพไปนะซีรีส์คือมีจูบพลิกตัวหมุนตัวตีลังกาคอมีหมดเลยโอ้ได้ทุกอย่างเตรียมตัวยังไงเพราะว่า NC พี่ว่าแค่ EP 4มันก็ดูเดือดแล้วพี่ว่าหลังจากนี้ไปมันคงจะต้องมากกว่านี้ไม่กินข้าวครับตอนถ่าย NC ไม่กินข้าวแล้วก็แปรงฟันเตรียมตัวส้มตำกะปิแต่บางทีก็แล้วบางทีก็ดูสกปรกเนาะเอาจริงๆดูแบบบางทีมันมีแบบทุกเมนูแบบว่าข้าวกะปิอย่างเงี้ยส้มตำอะไรจอยอย่างนี้เหรอจอยๆเลยแล้วเราก็แบบกินเสร็จอ่ะเวลามันเหลือน้อยแล้วก็ไม่ได้แปรงฟันเนาะใช่มันจะมีวันนึงฮะวันนึงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ยังดีที่ผมกินไม่ได้กินส้มตำไงผมกินไก่ย่างน้องกินข้าวเหนียวไปรวมกันพอดีอ๋อก็คืออ๋อคนนึงเอาส้มตำมาให้คนนึงเอาข้าวเหนียวมาให้ใช่คนนึงก็เอาไก่ย่างมาให้ข้าวเหนียวครบก็เลยมาแบ่งกันใช่อันนี้เป็น AC ครั้งแรกของกาครับมันมีความเตรียมใจขนาดไหนว่าโหขนาดนี้เลยเหรอวะตอนแรกก็มีกำแพงเยอะเหมือนกันครับสำหรับผมอ่ะเพราะว่าเคยเล่นแบบเลิฟซีนประมาณนี้มาก่อนครับแต่ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้โอ้แบบเป็นเลิฟซีนเบาๆเบามากๆใสๆใสๆไม่ได้นัวขนาดนี้ใช่เรายังแบบณตอนนั้นที่เล่นอ่ะเรายังรู้สึกว่าเราเล่นไม่ได้เลยทำไมอ่ะไม่ติดตรงไหนเพราะว่าด้วยความที่อ่ะถ้ามันพูดถึงซีรีส์วายมันเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบใช่ครับแต่พอมันแบบมันเล่นแสดงไปอ่ะปุ๊บแล้วเรารู้สึกเลยว่าร่างกายทุกอย่างเรามันต่อต้านมันเหมือนแบบมีลมอะไรไม่รู้แบบพัดเราพัดร่างกายเรากลับขึ้นมาทันทีเลยแต่พอกับเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างแตกต่างผมรู้สึกว่าอันเนี้ยลมในร่างกายมันพัดเราเข้าหาเลยทำให้เราแสดงออกมาได้เหมือนส่วนหนึ่งเพราะว่าน้องเขาน่าจะมีพรสวรรค์ด้านนี้ด้วยแหละมั้งในแววตาในแววตาของน้องคือแบบเนี่ยก็แฟนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วอ่ะว่าสายตาของเอลิสในซีรีส์มันเป็นยังไงนั่นเลยครับเป็นไงถ้าพี่สามพูดเหมือนภาษาชาวบ้านคือสายตาเอลิสคือดูยั่วมากใช่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 ในซีรีส์นะมันเลยทำให้เราโอเคเหมือนแบบเห็นแล้วว่าโอเคเขาก็อินเราก็อินตามไปด้วยมันก็คือเป็นการทลายกำแพงใช่จำครั้งแรกของ NC ที่เข้ากับเจมส์ได้ไหมเนี่ยฉากที่บ้านนั่นแหละไอ้ฉากเอลิสฉากความฝันของเอลิสใช่อันนั้นคืออันแรกเลยก็คือฉาก EP 2เหรอใช่ครับอ๋อที่มันคืออันแรกเลยคิดไปอ่ะอ๋อใช่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 เหรอ
บทำไมรู้สึกแบบไม่ใช่เลยอ่ะใช่มันคืออันแรกใช่ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ใช่ตอนนั้นมันเตรียมตัวยังไงการตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็กลัวด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าแต่ตอนแรกอ่ะก็อย่างที่น้องบอกแหละครับว่าในซีรีส์เขาเขียนไว้แค่นี้แค่แบบจูบก็ลงไปที่โซฟาแต่นี่คือพี่เธอมาหมุนตัวแอคติ้งโค้ดให้เลยข้อใช้แอคติ้งโค้ดโกรธหัวโกรธหัวแบบโหแบบผมก็คือเหมือนผักอ่ะเหมือนโดนเบี่ยงอ๋อก็คือเหมือนวิญญาณจริงๆเลยเหรอใช่แต่ตอนนั้นเองก็มันเป็นตัวละครไปแล้วอ่ะมันเลยรู้สึกอินมากกว่าไม่ปฏิเสธณตอนนั้นหรอณตอนนั้นก็จริงๆควรจะปฏิเสธนะแต่มันคือความคิดไงมันคือภาพความคิดไม่ใช่ความคิดของปัตตานะความคิดเอลิสด้วยความคิดกาดก็คือจะปฏิเสธหมายถึงว่าความคิดกาดก็คือมีกำแพงอยู่แต่ว่าปัตถ้าตอนนั้นอ่ะผมไม่มีกำแพงแล้วฮะทั้งตัวกาดทั้งตัวปัตเองก็คือแบบพอมากพุ่งเข้าใส่ใช่โอ้ยผู้ไม่ดูรุนแรงจังเลยโอ้โหกดขนาดนี้อ่ะคุณเจมเขาบอกว่าเป็นพรสวรรค์ของเราโอ้องตัวผมก็เล่นตามที่ไงดีเล่นตามที่รู้สึกมากกว่าครับหรือเล่นตามที่แบบเราอ่านมามากกว่าแล้วก็จะมีเสียงของผู้กำกับแล้วก็จะมีเสียงในความคิดเราที่มันแบบเหมือนจะไปด้วยกันแบบเราเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วเสือพุ่มกลับก็จะบอกเอ้ยแทรกอันนี้เข้าให้หน่อยมือเข้าตรงนี้ให้หน่อยมือไปสัมผัสอะไรอย่างงี้ให้หน่อยบอกเลยพุ่มกลับช่วยเราค่อนข้างใช่พุ่มกลับช่วยเราเยอะค่อนข้างเยอะมากๆคือพุ่มกลับบิวเอ้ยประสบการณ์พุ่มกลับเลยประสบการณ์เขาเลยเพราะว่ามีพวกแบบช็อตถอดอะไรเงี้ยก็แบบมีการแบบจับประมาณนี้แล้วค่อยๆนะเพราะมันมีหลายฉากของมันที่มันโดนเติมมาจริงๆพี่เพราะว่าผมยังตกใจเลยเพราะผมเล่นอะและเอ็นซีอะแบบตอนแรกคุยกันไว้แค่ตรงช่วงบนสักพักหนึ่งเจมลงไปข้างล่างถอดกางเกงแล้วผมก็แบบฮะถอดเกงพี่ประเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังไม่ได้คุยกันเลยเรายังไม่ได้เตรียมตัวเลยก็เลยก็แต่ก็ปล่อยแต่เราก็โอเคเราโอเคกันมากเพราะว่าอันอย่างเงี้ยใส่บ็อกเซอร์แต่ของเราใส่ไอ้นี่อันเดอร์แวร์ใช่ครับใช่ครับจริงๆตอนนั้นเจมเตรียมตัวยังไงเพราะว่ามันเป็นละครเป็นซีรีส์เรื่องแรกเรามันต้องเล่น NC ที่แบบว่าหนักมันไม่ได้แค่จุ๊บกันธรรมดาตอนแรกนะครับก็ไม่นึกว่าจะหนักขนาดนี้นะฮะแต่ว่านึกว่าแค่จูบแต่ไม่ถึงกับขั้นรูปไหลอะไรอย่างงี้นั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจตอนแรกแต่ว่าพอเราเล่นจริงๆอ่ะก็เราก็ฟินเราใช่ไหมเขาหลังเราก็เล่นได้ฮะเล่นการเล่นไม่ได้อะไรมันก็แบบไม่ได้ดึงตัวเองกลับอะไรอย่างงี้ก็โอเคเราก็เป็นตามที่เขาบอกครับแล้วก็ไม่อยากให้เขาแบบผิดหวังในตัวเราด้วยแล้วก็คู่เราด้วยนะเราเป็นด้วยความที่รูปร่างเราจะสูงกว่าแล้วเราต้องเป็นนายพระเอกเราต้องคุยกับพาร์ทเนอร์เราอย่างไรบ้างเพราะว่าเราต้องเป็นคนดำเนินเกมอ่ะผมว่าแล้วพอมองกลับไปผมน่าจะรุนแรงไปนิดนึงนะในใช่โคตรรุนแรงตอนช่วงแรกคือแบบโหจับทุกอย่างเหมือนแบบมองก็คือการน้ำหนักไม่ถูกเหมือนผมเป็นลูกบาสอ่ะจริงเหรอเวลาจับทีคือจะต้องแบบคนอื่นคนปกติเขาจะจับแบบนี้นุ่มนวลอ่ะนุ่มนวลจะปุ๊บอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเจมคือละขย่มไอ้ใครเป็นขย่ำอย่างนี้เหรออย่างนี้เลยจับแบบแล้วคือมือเจมกับมือผมพี่ลองดูมือโอ้โหตีมเปลี่ยนเลยนะถ้าอย่างนั้นถ้าแบบนี้หรอใช่มันต่างมากอ่ะมันก็มีความแบบเขาเรียกไงดีโอ้ตัวผมเขียวช้ำคือเพราะเราเป็นตัวไปหมดใช่แขนเขินช้ำไปหมดเลยก็จะมีความตอนแรกเราเข้าใจคาแรคเตอร์มันเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาแบบว่าเป็นแบบรุนแรงแบบว่าใช่นั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจตอนแรกแต่ว่าพอหลังๆเริ่มในจุดทั้งคู่กับเราเอ้ยกับคู่ของเรานะครับกับผู้กับนะฮะว่าเรื่องบอกว่าเบาๆหน่อยว่าเอลิสเขาเป็นคนยังไงถึงเขาจะเป็นไบโพล่าเขามีมุมที่แบบต้องบอสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีมุมที่เขาจะซอฟต์ต่อคนที่เขารักจริงๆใช่ต่อคนที่เขารักนะฮะก็จะมีมุมนี้ที่เขาสอบเราก็ต้องแสดงออกมาหลังจากนั้นเราก็เริ่มแสดงอ่ะโอเคมันจะมีจังหวะที่โอเคอาจจะแรงบ้างหรือว่าจังหวะที่อาจจะดุเดือดแต่ว่าใช่แต่มันก็มีจังหวะที่เอ้ยเราซอฟลงเราซอฟกับคนนี้พอเราเปิดเหมือนเราเปิดตัวตนเราให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราก็มีมุมนี้เราสบายใจที่จะเป็นกับนายแบบนี้นะเจมเขินมั้ยเขินมีเขินแน่ๆครับแบบแรกๆก็จะมีแบบ
บางทีก่อนเข้า NC ก็จะมองหน้ากันแล้วก็ขำก็เขินเขินจริงนะขำอะไรอ่ะขำจริงคนเขินคนเขินอ่ะกูเขินเหรอจริงขำจริงขำจริงอะเราต้องจ้องตากันมองอะไรกันอ่ะบางคนก็ไม่มองตาเพราะเขาเขินอ๋อก็ตาบางคนก็แบบมีมองคิ้วมองแบบอาจจะเป็นมองสันจมูกอะไรใช่แล้วแต่ครั้งดีกว่าครับเพราะว่าบางทีแบบกล้องเขาแบบรับเปลี่ยนมุมปุ๊บพอเรามองตาจริงๆอ่ะมันในกล้องมันเละใช่เลยอ่ะมันก็เปลี่ยนไปหลายทางเพราะว่าถ้าพี่จะถามว่ากี่เทคมันก็น่าจะหลายเทคเพราะว่ามันไม่ได้มีมุมเดียวเฮ้ยผมเล่าเลยอะ NC... มีครั้งหนึ่งนะฮะมี NC ฉากเอ้ยเรื่องไงดีซีนหนึ่งนะฮะ3ชั่วโมงอะอยู่ปั้นอยู่ปั้นใช่ฮะซีนสามชั่วโมงมันแค่ซีนเดียวครับเหมือนจะซีนที่เพิ่งออกไปด้วยมั้งใช่ไหม EP 4ไหมยังอ๋อก็คือจาก NC ใช่ไหมใช่ทำไมมันปั้นนานมันเยอะจำไม่ได้ไม่คือซีนนั้นมันเป็นซีนที่ตอนแรกก็จะดีแล้วก็ปัดก็นึกอะไรบางอย่างอ๋อเดี๋ยวเพิ่งอันนั้นอันนั้นแหละครับ3ชั่วโมงก็อยากให้ไปติดตามรู้สึกว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างสำคัญในเรื่องนี้และถือว่าเป็นแบบจุดหมุนจุดเปลี่ยนนะฮะก็อยากฝากซีนนี้ซีนหนึ่งเราค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากกับซีนนี้ถึงแบบตอนออกมามันอาจจะแบบไม่ได้ยาวแต่ว่าใช้เวลาเยอะเรื่องการบิวแล้วก็เรื่องต่างๆคือเราบิวกันเยอะมากแล้วก็เรื่องการสถานที่ถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจำกัดมากกว่านะเพราะมันเป็นแบบพื้นที่เล็กๆแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเปิดให้หมดเลยว่าเอ้ยอารมณ์ท่าทางไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่เปิดหมดเลยเปิดจริงๆไม่ได้ใส่ไม่ถึงหมายถึงว่าไม่ได้ใส่สีตีไข่อะไรเพิ่มอะไรอย่างงี้แบบก็คือเปิดตามที่บทมาหยุดทำไมอะไรหยุดพูดทำไมฮะไม่เล่าให้หมดนะตั้งแต่เมื่อกี้หยุดทำไมให้น้องได้พูดบ้างสุดท้ายแล้วมันมีอินโพไว้มั้ยอินโพไว้ก็มีครับผมหมายถึงว่าพอเล่นไปเรื่อยแบบว่ามันต้องไหลลื่นไปเพื่อถ้ามันสะดุดปุ๊บมันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ถูกครับก็มีครับมีimproviseแต่ก็จะมีบางทีก็โชคดีหน่อยที่แบบบางจังหวะมันตัดได้แต่มันก็ไม่สมควรนะก็พยายามให้มันแบบเกิดขึ้นน้อยที่สุดแล้วก็จะเป็นการimproviseหรือจะเป็นการแบบหยุดก่อนแล้วก็รีแอคกับสิ่งที่เราพูดเหมือนแบบหลอกอะรีแอคก่อนแล้วค่อยเลิกแล้วค่อยต่อใช่ใช่ทำแบบรอไม่รีบครับให้แบบให้รู้สึกก่อนแล้วค่อยพูดเล่นไปแล้วถ้าเกิดแบบถึงเวลาที่มันช็อตหรือมันอะไรก็แก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าเอาให้แบบอินโพไว้นั่นแหละครับน่าจะใช้บ่อยอยู่นะเอาจริงๆแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะให้ทุกคนโฮเป็นแบบว่าอินโพไว้ได้แต่ต้องอยู่ในพื้นฐานของตัวละครในซีนนั้นในซีนนั้นแล้วคิดว่าเขาใช้ไหมบางคนใช้ไม่เราอะใช้เขาคิดว่าภูมิกับเอาไปใช้ไหมที่รู้สึกว่าไม่ใช้ไม่ได้มาถึง5แล้วไม่คือเรื่องนี้ครับบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยมันมีจุดเด่นของตัวเองค่อนข้างเยอะจะมีสัญลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างเยอะถ้าเราสังเกตนะก็จะมีแบบปัดที่อ๋อกระดกแว่นใช่แล้วก็เกาหัวแบบมันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าบางทีผมทำไปโดยที่ก็ไม่ได้รู้สึกตัวเหมือนกันแล้วก็พวกท่าทางพวกเนี้ยเราเป็นคนคิดเองกันหมดเลยนะใช่ก็คือเหมือนว่าอยู่ดีก็เป็นซิกเนเจอร์ของตัวละครนั่นคืออย่างแรกเลยที่แบบพุ่มกับเขาแบบภูมิใจมากที่เราเพราะผู้กำกับของเราก็ค่อนข้างที่ชอบการอินโพไวส์แล้วก็ชอบให้เรามีความบ้านมาส่งเขาใช่มีความคิดของตัวเองอะไรอย่างนี้ที่จะมาเสนอเขาก็คือเรื่องนี้มีก็หลายฉากเลยที่จะเป็นการอินโพไวส์ของนักแสดงเองออกมาระหว่างกันระหว่างคู่หรือว่าระหว่างฉากอะไรอย่างนี้นะก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป๊ะมากว่าต้อง1 2 3ตามสคริปต์ตามบทไม่ใช่ใช่ใช่ครับก็คือถ้าดีก็จะตัดเอาไปใช้ถ้าไม่ดีก็เอาตามบทแค่นั้นเองเราก็เริ่มใหม่อ่ะเราก็เล่นของเราไปอ่ะใช่แค่ให้มันไม่กระทบกับบทแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วหลายคนดูแล้วรู้สึกเขาเชื่อในตัวละครเราดีใจมาด้วยความที่รู้สึกว่าเราก็ใหม่อันนี้เคยแสดงมาแล้วแต่พอได้มาเล่นบทเนี่ยทุกคนเชื่อว่าเราเป็นจริงๆเราเป็นบอสเราเป็นเลขาจริงๆเพราะพี่ยอมรับพี่เพิ่งมาดูตอน4ตอนอ่ะพี่ก็ว่ามันก็โอเคหมายถึงว่ามันไม่ได้ดูสะดุดไงคือรีวิวเจมตัวเองเป็นไงบ้างความฝันอยากเป็นนักแสดงตอนนี้เราก้าวมาขาหนึ่งแล้วเราดูรู้สึกว่าโอ้ยกูก็ทำได้อย่างเงี้ยเอ้ยบอกเลยว่าฟีดแบ็กคือจากที่อ่านตอนแรกนะตอนที่ยังไม่อ่อนเราก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราเล่นโอเคขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้เล่นดีเลยแหละเพราะว่าไม่ได้มั่นใจแต่ว่าพอมันออกมาจริงๆอ่ะฟีดแบ็กคือดีมากทำให้เราแบบเอ้ยก้าวแรกมันมาแล้วเว้ย
เราจะไม่หยุดแค่นี้แล้วก็เราจะพัฒนาตัวเองต่อก็พูดเลยอ่ะก็พูดนะว่าพอกลับไปดูตัวเองเล่นเนี่ยก็จะมีบางช็อตที่แบบเราอยากเอามาเป็นเคสสตัดดี้มากกว่าหรือว่าเป็นแบบแก้ไขในเรื่องต่อไปหรือว่าในอนาคตอย่างนี้นั่นคือเป็นอย่างนึงแล้วก็เป็นอยากจะบอกทุกคนว่าเราจะไม่หยุดพยายามนะเราจะเอาสิ่งที่เราเล่นไปมาปรับปรุงให้มันออกมาดีสุดในงานชิ้นหน้าเรื่อยๆบอกเลยก็อยากขอบคุณทุกฟีดแบ็กแล้วก็ทุกคำแบบเขาเรียกยังไงดีคอมเมนต์ทั้งด้านบวกด้านลบแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็การสื่ออารมณ์ของทุกคนเนี่ยที่แบบมีความเชื่อมั่นในตัวละครเอลิสแล้วก็ในตัวเจมส์ด้วยนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะครับผมเป็นไงบ้างเราล้มลุกคลานมาครับคำถามว่าไงนะเรารู้สึกยังไงบ้างเลยรู้สึกว่าเราเล่นได้ถึงตัวละครที่เป็นอยู่อ๋อก็ดีใจครับผมที่ทำออกมาได้ทุกคนชอบอ่ะก็แฮปปี้แล้วครับจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการแบบทำการบ้านค่อนข้างจะเยอะเหนื่อยด้วยเอาตรงๆก็เหนื่อยด้วยครับแต่เห็นทุกคนชอบก็ดีใจครับเพราะว่าตัวละครปัดมันมีคนที่เขาแบบตามซีรีส์อยู่แล้วเป็นแฟนคลับอยู่แล้วด้วยไงก็อยากให้เขาประทับใจด้วยครับผมแล้วตัวเราอ่ะตัวผมเหรอครับเป็นยังไงบ้างรีวิวตัวเองว่าถือว่าตัวละครปัดนี้เป็นตัวละครที่ทำให้ผมพัฒนาขึ้นไปเยอะมากเลยเพราะว่าทั้งซีนเรื่องดราม่าเองทั้ง NC เองมันก็ใหม่มากๆสำหรับผมผมแบบไม่เคยเล่นแบบซีรีส์แล้วร้องไห้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยก็นั่นแหละครับมันเลยทำให้เราได้ฝึกทุกอย่างเลยแทบจะทุกด้านเลย